ตลอดวันตายคุณไม่รู้สมบัติที่ทำมีที่แนะนำของขวัญที่บายคือทำทำให้คนที่ดำเนินเข้าไปช่วยมีลูกแต่ทำไมมันถึงไม่ปรากฏผลอ่านดูสติปัฏฐานก่อนเราเป็นคนเขียนเองเราก็เคยอ่านจบหลายจบแล้วอ่านมาดูดึงจะลดใครเต้นมามาอะไรเนี่ยยังกงไหนนามุสารังงานถ้าอยู่ที่นี่ผมได้ยินในเวลาแรกนะผมกำลังบอกนะกดทีไรถ่ายเพื่อเกินเวลาฉันถ่ายไม่มีเหลือมันแสดงว่าท่อมันเสียแล้วต้องไปหยุดมาตั้งแต่นู้นภาษาที่เรื่องไปแล้วกำลังอุดเพราะภาษาที่เจ็บมาไปนั่นอุดมันท่อมันไม่อันดับเวลาอดมันไม่เป็นไรท้องแต่พอเริ่มฉันฉะนั้นฉันอะไรก็ถ่ายออกหมดก็ถ่ายอยู่เป็นเวลาหลายวันเลยก็ทราบประสอนว่าท้องมันเสียแล้วควรยุคคุณป้าแตกก็ควรจะน่าระวังอืมถ้าของที่เกิดตัวเองมันไม่ถูกกับเจ้าของการยึดแต่ส่วนมากการอดอาหารถูกแล้วเกิดแก่อะไรที่ไหนฮะมีแป๊บมันมีรถจะบอกมันมีแผ่นรถมีแผ่นแป๊บอันที่เราจะหาของดีวิเศษดังจอมปราชญ์ทั้งหลายท่านเสาะแสวงหานั้นความรู้สึกในแง่ต่างๆตลอดกิริยาการอย่างการกระทำของเราต้องผิดปกติธรรมดาทุกอย่างไม่เช่นนั้นไม่เจอเป็นนิสัยใดก็ตามมีเข้าใจว่าต้องมีหลักมือถึงจะได้เห็นเรื่องเห็นยาเห็นเคล็ดลับของกิเลสประเภทใดบ้างที่ควรจะทำให้หนักเบามือขนาดไหนสำหรับเรานี่มันแต่ว่าเราหยาบมันก็ทุกข์เราก็ยอมรับเราหยาบทำอย่างธรรมดาไม่ได้มันต้องมีผลเป็นส่วนมากทีเดียวผลอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วผลก็ปรากฏนี่มันทำให้หยุดไม่ได้แต่ทำธรรมดาไปเหมือนทั่วๆไปมันไม่ได้เรื่องในขั้นสงบมันก็ไม่สงบให้ถ้าเอาหนักมือเข้าไปมัดเข้าไปมัดมันเข้าไปมันปิดตัวสงบก็แสดงว่ากิเลสนี่มันรุนแรงความเพียรไม่รุนแรงไม่ถังไม่ถึงมันเนี่ยมันเป็นเครื่องบอกอยู่ในตัวถึงขั้นสงบนี่ก็แทบล้มแทบตายมันถึงสงบได้ปัญญาก็อีกเหมือนกันแต่ปัญญาเนี่ยคิดว่าจะไม่เหมือนกันตัวผู้ลาแต่ยังไงก็ตามผู้ปฏิบัติคือจะผ่านพ้นทุกข์ไปได้ไม่ปรากฏมีปัญหามีเหตุการณ์มีเรื่องอะไรใช้ได้ให้ได้ใช้ความคิดความประณีตพิจารณาแก้ไขถอดถอนเลยนั่น
เราไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ผู้มีปัญหาใดๆเลยแล้วผ่านไปเรื่อยๆนอกจากที่ปาปัญญาที่รู้ได้เลยอันนั้นยกไว้แต่ธรรมดาทั่วไปนี้ยังไงก็จะต้องเจอปัญหาที่จะให้ขุดให้ค้นให้ฟาดฟันกันทันแหลกกันลงไปหลายแง่หลายกระทงเป็นเหมือนธรรมจักรมันถึงเป็นไปได้ขั้นปัญญาล้วนๆแล้วต้องเป็นอย่างนั้นสมาธิจะต้องมีสติบังคับไม่มีสติเผลอเมื่อไรจิตต้องปรุงออกเมื่อนั้นความปรุงออกของจิตนั่นแหละเป็นภาพเป็นเรื่องราวหลอกเจ้าของให้หลงเพลินไปตามเงานั้นตัวจริงมันปรุงอยู่ภายในจิตแต่เงามันออกมาแสดงหลอกตัวเองอยู่ภายนอกแล้วก็เพลินไปตามเงานั้นเสียนี่ร้อยทั้งร้อยต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันผู้ปฏิบัติถ้าไม่ทราบอย่างนี้แล้วจิตหาความสงบไม่ได้ต้องสังเกตจิตถ้าเรามีสติอยู่ขนาดที่จิตจะปรุงมันจะมีลักษณะดันดันออกมาแล้วก็ปรุงแยกแต่ทีนี้มันรู้ไม่ได้เพราะมันออกเวลาเผลอตอนนั้นไม่มีสติมันปรุงแบบไหนเราก็ไม่รู้รู้ตั้งแต่มันออกเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วแล้วก็หลงเรื่องราวนั้นไปหลงเงานั้นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นแผลเป็นแนวไม่มีสิ้นสุดยุติเรื่องนี้ต่อเรื่องนั้นนั้นต่อเรื่องนั้นก็เพราะเรื่องสังขารมันปรุงติดปรุงต่อปรุงไปเรื่อยๆคิดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยหลงไปตามเงานั้นเป็นเรื่องเป็นราวไปว่านั่งภาวนามันนั่งหลงอารมณ์มันก็จะนั่งดูจุดที่มันที่จะแสดงอารมณ์ออกมาจะแสดงเหตุออกมาแสดงเรื่องแสดงเงาออกมาสติไม่มีอยู่ที่นั่นจิตจะหาความสงบอย่างไรได้ให้พากันเข้าใจให้ดีตรงนี้เป็นอย่างนั้นแท้ๆไม่สงสัยนี่เคยเป็นมาแล้วรู้อยู่แล้วไม่รู้ได้ออกมาพูดได้ยังไงท่านสงบจะทำจิตให้สงบก็ต้องจดจ่ออยู่ตรงที่มันปรุงนั่นคือความยุ่ยแย่ก่อควรตัวเองนั่นแหละความปรุงความคิดทั้งหลายสติเป็นเครื่องรับรู้อยู่กับจิตที่มีสิ่งที่พาให้ปรุงให้คิดต่างๆรู้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปคาดไปหมายอะไรเหมือนโลกนี้ไม่มีมีเฉพาะความรู้จ้ากันอยู่ตรงนั้นเท่านั้นมันจะปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาจะจ้ากันอยู่ตรงนั้นหรือคำบริกรรมก็ให้รู้อยู่กับคำบริกรรมปรุงเป็นคำบริกรรมไม่จัดว่าเป็นสังขารส่วนสมุทัยเป็นฝ่ายมากคิดกันเพราะความปรุงอันนี้ไม่ใช่ปรุงเพื่อความฟุ้งซ่านปรุงเพื่อความสงบนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเป็นราวที่ให้เกิดความฟุ้งซ่านธรรมไม่ใช่พาให้คนฟุ้งซ่านแต่โลกอารมณ์ของโลกนั้นมันพาให้ฟุ้งซ่านแต่จิตที่ไปทางโลกของสารมันก็เป็นสมุทัยคิดเท่าไรไม่มีสุดมีสิ้นไม่มีอิ่มพอคิดไปเรื่อยปรุงไปเรื่อยหลอกไปเรื่อยวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งหลับไปก็เป็นอย่างนั้นเลยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเราตั้งใจมาหาผลหาประโยชน์สติตั้งลงให้ดีกำหนดดูที่จุดนั้นถ้าเป็นคำบริกรรมก็รู้อยู่กับคำบริกรรมนี่ในขั้นเพื่อความสงบให้ทำอย่างนี้ที่มีความสงบพอสมควรแล้วก็ควรจะหาอุบายคิดในแง่ปัญญาโดยยกอาการร่างกายจะเป็นอาการใดก็ตามฝ่ายรูปก็มีหลายอาการถึง32อาการ
เวทนาสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางร่างกายและจิตใจมันก็มีจะคิดในแง่ใดให้เป็นปัญญาก็คิดจิตสงบตัวหรือกิเลสสงบตัวกิเลสรวมตัวเข้ามาจิตได้รับความสงบมันไม่ฟันความนี้เหมือนอย่างจิตธรรมดาที่หาความสงบไม่ได้จิตมีความสงบแล้วพอเป็นบักเป็นฐานหรือเป็นปากเป็นทางที่จะให้ได้หายใจพอมีความสะดวกสบายบ้างเพราะความไม่สงบของจิตนั้นก็คือความฟุ้งซ่านวุ่นวายก่อความตัวเองด้วยเรื่องต่างๆอยู่ทั้งวันทั้งคืนเอายาคิดป้อนเข้ามาป้อนเข้ามาสู่ใจผมที่ได้รับจะมีตั้งแต่ความทุกข์ความลำบากเกลือกับความโคลนกระวาสายโผล่ป้อนเข้ามาอยู่เมื่อจิตมีความสงบย่อมเย็นความคิดเหล่านี้ก็จางไปจางไปนะเมื่อเราทราบอย่างนั้นแล้วก็ให้มีสติเพิ่มทัวขึ้นไปมีความสงบพอสมควรถึงวาระที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาจะนำสิ่งภายนอกมาพิจารณาก็ได้ดังที่เคยพูดแล้วไม่ผิดเป็นรูปนิพพานรูปสัตว์รูปบุคคลอะไรก็ตามภายนอกภายในเทียบเทียงกันให้ได้ทุกสัตว์ทุกส่วนในเรื่องความปฏิกูลโสโครกคุณธรรมเรื่องความเป็นความตายความแปรสภาพความสลายลงไปแห่งร่างกายของเขาของเขาของเราจิตมันหมุนติ้วๆอยู่นั้นทำงานอยู่นั้นพิจารณาแค่ส่วนนั้นปัญญาสติทั้งแม่สติเป็นยาประจำบ้านเล่นไม่ได้สติปราศจากไม่ได้ไม่ว่างานชิ้นใดสติต้องแนบอยู่เสมองานสมถะคือความสงบก็มีสติจึงจะเป็นความสงบได้งานวิปัสสนาก็คือก็มีสติถึงจะพิจารณาได้อย่างชัดเจนคล่องแคล่วว่องไวถ้าสติไม่มีก็กลายเป็นสัญญาไปเสียในเบื้องต้นปัญญามักจะเป็นสัญญาเพราะเรายังไม่เห็นเหตุเห็นผลพอที่ให้เกิดความสยิ่งหรือเกิดความพอใจในผลที่เกิดขึ้นแล้วและผลที่ยังไม่เกิดจะต้องเสาะแสวงหาด้วยความภาคเพียรโดยทางปัญญาเมื่อยังไม่เห็นผลอย่างนี้ปัญญาก็มักจะกลายเป็นสัญญาไปจึงต้องได้บังคับบัญชาด้วยสติพิจารณาสิ่งใดให้ดูสิ่งนั้นใคร่ควรสิ่งนั้นคลี่คลายดูสิ่งนั้นด้วยเจตนาให้เห็นอย่างชัดเจนโดยลำดับพอมีเงื่อนเราจะถอดถอนสิ่งใดได้กิเลสตัวใดได้แล้วมันก็เห็นผลขึ้นมาภายในจิตใจของเองและต่อจากนั้นก็ปัญญาก็เป็นปัญญาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นปัญญาล้วนๆสัญญาเขาแทรกไม่มีเลยแต่ถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่เป็นไรเบื้องต้นที่จะพิจารณาให้เป็นความสงบเป็นปัญญามันลำบากอย่าเอาความลำบากที่กล่าวมาหล่อนนี้ไปเป็นอุปสรรคเรื่องติดฟางตัวเองงานที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็กลัวว่าลำบากนั่นเองดังนั้นก็ขี้เกียจอ่อนแอไปเสียเลยไม่ได้เรื่องเวลามีตั้งแต่อารมณ์ของโลกมาเต็มหัวใจเราก็ควรจะเห็นโทษของมันแล้วอยู่กับโลกคร่าวๆกันมาตั้งแต่วันนี้จับเรียงสาภาวะกับเรื่องสัญญาอารมณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับโลกก็ควรจะเห็นโทษของมันเวลานี้เรามาเครื่องตนในทางด้านปฏิบัติควรจะให้มีความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยคำว่าความเพียรถ้ามันมีสติมันเป็นโมฆะไปหมดสติเป็นของสำคัญในประโยคแห่งความเพียรไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาแบบไหนสติต้องมีนั่งอยู่ท่าไหนเป็นเพื่อความสงบหรือเพื่อปัญญาเราก็ต้องมีสติเป็นนายบังคับเป็นผู้ควบคุมเสมอ
นี่แหละวิธีการที่จิตจะได้ผลถ้าปราศจากสติแล้วมันเดือดนี่ก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่ไม่สับปรากฏผลเป็นที่พอใจเป็นลำดับลำดับไปเพราะไม่มีสติสติอ่อนสติอ่อนแล้วก็อย่างว่าเห็นได้ถึงอ่อนเพราะการเสริมสติมีกำลังน้อยไม่ค่อยสืบต่อกันสติเป็นสิ่งที่แก่กล้าสามารถได้เช่นเดียวกับปัญญาปัญญาก็ล้มลุกคลุกคลานทีแรกเพราะยังไม่เห็นผลที่เกิดขึ้นจากปัญญาแต่พอปรากฏผลขึ้นมาเป็นระดับสบายแล้วนั้นปัญญาก็เป็นปัญญาและตั้งหน้าตั้งตาขุดค้นพิจารณาจนเกิดความติดอกติดใจเกิดความเพลิดเพลินในการพิจารณาดังที่กล่าวแล้วในอายุบังบุญมาอุทัศจักความเพลินในการพิจารณาเกินตัวเขาเรียกว่าเป็นสังโยชน์อันนั้นคือมันไม่พอดีอุทัศจักความฟุ้งของจิตคือค้นอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่อุทัศจักกุฏจักในนิวรณ์ห้าซึ่งมีอยู่ในสามัญชนทั่วไปผิดกันตรงนี้ฉะนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องโลกของสารใดๆภายนอกนี้ต้องจำหนุนติ้วอยู่ภายในขันโยมขันด้วยปัญญาพิจารณาโดยทางไตรลักษณ์ความเกิดความดับของความตรุงความคิดของตัวเองเกิดแต่กล้าได้อย่างนั้นสติก็เกิดกล้าได้ปัญญาก็เกิดกล้าได้เราไม่เคยคิดเคยนึกตั้งแต่พอรู้สึกตัวตื่นนอนขึ้นมานี้สติกับปัญญาเหมือนที่อยู่กับงานนั้นตลอดอันนี้เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยคาดคิดไปแต่ก็ปรากฏได้เป็นเช่นนั้นแล้วตั้งแต่ขณะตื่นที่แรกจนกระทั่งถึงขณะหลับเราได้เผลอมีเวลาใดบ้างมีเผลอที่ตรงไหนมีไหมไม่ปรากฏเลยนะฟังดิสติถ้าไม่แก่กล้าได้ทำไมมันจะไม่มีเผลอไม่ได้ตั้งท่าตั้งทางเพื่อจะไม่เผลอสตินะมันเป็นสติอัตโนมัติมันเผลอได้อย่างไรมันจะเผลอได้อย่างไรมาถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นในขั้นพุทธการท่านบอกเป็นมหาสติมหาปัญญาพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเคยพูดเสมอเพิกสติให้เป็นมหาสติสิฝึกปัญญาให้เป็นมหาปัญญาไม่อย่างนั้นมันจะทันกลมายาของกิเลสเหลือเลือดมันสั่งสมตัวมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันภายในหัวใจจนมองดูที่ไหนไม่เห็นมีธรรมแทรกเลยมีตั้งแต่ที่เลือดเคลื่อนรู้เป็นอยู่ภายในหัวใจมันมีกำลังมากขนาดนั้นแหละที่เลือดสติปัญญาของเราไม่เพียงพอจะปราบที่เลือดได้อย่างไรดังนั้นจงสั่งสมอบรมสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอกับกำลังของที่เลือดให้เหนือกำลังของกิเลสเมื่อถ้ากำลังของสติปัญญาเพียงพอแล้วเหนือกำลังของกิเลสแล้วไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะเหนือสติปัญญาไปไม่ได้จะต้องถูกทำลายไปหมดแต่ถูกแต่ถูกเด็ดมากเพราะนิสัยท่านแม่ครูจามั่นเป็นนิสัยอาชันในมีความอวดกระหายคล่องแคล่วว่องไวพูดนี้ตรงไปตรงมาตามนิสัยของท่านที่เป็นคนจริงจังไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรกับผู้ใดแต่กับกิเลสนั้นท่านฉลาดมากกิเลสมีเล่ห์เหลี่ยมไงครับต้องแก้ตามเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสตัวอุบายของท่านเองเราเป็นนักปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นพยายามให้เห็นมหาสมบัติภายในจิตทั้งตนเวลานี้จิตกำลังถูกกิเลสลุ่มล้อมอยู่เต็มหมดภายในจิตจนหาดูจิตภายในตัวจริงๆไม่เจอมีแต่เรื่องของกิเลสน้อมไปหมดพุทธออกมาขณะใดปรุงออกมาขณะใดคิดออกมาขณะใดมีแต่เรื่องของกิเลสออกมาทั้งนั้นเรื่องของอัตของธรรมไม่มีนี่เวลากิเลสมันหนามันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละขยับตัวออกมาจากใจนั่นคือความคิดปรุงต่างๆมันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นเพราะสติปัญญายังไม่มีด้วยเหตุนี้จึงต้องพยายามฝึกสติปัญญาอย่างเอาจริงเอาจัง
ให้ทันกับกำลังของกิเลสทนทันไม่ได้สติเมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมหรือรักษาบำรุงอยู่เสมอจะต้องทำแก่กล้าสามารถขึ้นโดยลำดับปัญญาอยากเข้าใจว่าจะเกิดขึ้นมาเองเฉยๆโดยไม่ได้ใช้อุบายหรือไม่บังคับให้คิดแม้จะมีสมาธิขั้นใดก็มีเถอะอันนี้เป็นความเข้าใจมีความเข้าใจผิดกันอยู่มากในวงปฏิบัติทั้งหลายเราได้เคยอ่านในแม่หนังสือก็อ่านเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาเกิดเองว่าอย่างนี้สำคัญที่ว่าเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาเกิดเองมันเกิดเองได้อย่างไรเราก็เป็นนักปฏิบัติที่หนึ่งเมื่อไม่ได้ประจักษ์กับตัวเองแล้วใครจะมาปลุกได้เหรอมันติดจมอยู่ในสมาธิมากี่ปีจนพระมหาโพธิญาณนี่ขนาดใหญ่โตไล่ออกจากสมาธิถึงได้นำไปพินิจพิจารณานะจากนั้นก็เริ่มออกทางด้านปัญญาที่นี่เมื่อจิตมันพร้อมตัวอยู่แล้วที่จะเป็นเครื่องหนุนปัญญาคือสมาธิความแน่นหนามั่นคงของจิตมันพอตัวของมันแล้วไม่ได้หิวได้หงอยกับเรื่องอะไรมีแต่ความอิ่มอิ่มอยู่ภายในความสงบของตัวเองแม้จะปรุงจะคิดเรื่องอะไรอยู่ก็ตามฐานแห่งความสงบเย็นนั้นไม่เคยลาตัวเองเลยเป็นพื้นฐานแน่หนามั่นคงอยู่กับตัวเองมีเรียกว่าจิตเป็นสมาธิโดยแน่นอนแล้วมันปัญญามันเกิดได้เมื่อไหร่ไม่เห็นมันเกิดเขาที่เขาภาวนาหรือนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามท่อความชำนาญพอกำหนดให้จิตมันหยุดคิดหยุดปรุงเท่านั้นพอกำหนดมันลงไม่ได้กี่นาทีเนี่ยท่อความชำนาญพอลงไปนั่นก็เหลือแต่ความรู้เด่นอยู่อันเดียวไม่มีสองกับสิ่งใดเลยเหลือแต่รู้เท่านั้นสุดท้ายมันก็ติดความรู้นั้นว่านี่และเศษสารความรู้นั้นว่านี่แหละผู้จะเป็นนิพพานก็คือสิ่งนี้ไม่จ่อเอาตั้งแต่นั้นไม่ได้เรื่องราวอะไรหาทราบไหมว่าไอ้ผู้รู้ที่ดิ่งหรือแน่วอยู่นั้นน่ะมันมีอะไรฝังจมอยู่ภายในมันนั่นเราไม่ได้คิดนี่สิมันมีความเกี่ยวโยงกับสิ่งใดบ้างเราไม่เห็นเพราะสติอบเพราะปัญญาไม่มีพอค้นออกทางด้านปัญญาพอปัญญาออกก้าวเดินเท่านั้นก็มองเห็นสิ่งนั้นมองเห็นสิ่งนี้เกิดสะดุดใจขึ้นมาในแง่นั้นในแง่นี้แห่งธรรมทั้งหลายก็ตามกันไปเรื่อยพิจารณากันไปเรื่อยแล้วกิเลสก็ค่อยหลุดลอยไปเรื่อยเป็นอย่างนี้แล้วกันมีเป็นอย่างนี้เหรอนี่หนักเห็นคุณค่าอะไรนั่นเห็นคุณค่าของปัญญาดังนั้นปัญญาก็กล้าออกไปเห็นเหตุเห็นผลชัดเจนไปโดยลำดับเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรในอันที่จะพิจารณาสุดท้ายก็ต้องมาตำหนิสมาธิว่านอนตายหรือไม่ได้เรื่องในเราอะไรนี่มันก็ไม่พอดีนักปฏิบัติแต่นะก็ตามอย่าลืมว่าสมาธินั้นจะมีถึงขั้นใดภูมิใดก็ตามถ้าไม่ใช้ปัญญาให้เกิดปัญญาขึ้นมามันบังคับให้พินิจพิจารณาแล้วปัญญาจะไม่เกิดถ้าปัญญาเกิดเองนั้นผู้ปฏิบัติทางสมาธิจะเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่ของสมาธิแล้วมันก็ต้องเกิดปัญญาเองแต่นี้ไม่เห็นมันอะไรเกิดก็ทำสมาธิมันก็มีแต่สมาธิทำเพื่อความสงบก็มีแต่ความสงบทำเพื่อวิปัสสนาคือความรู้แจ้งของจริงก็ต้องค้นคว้าถึงจะเป็นวิปัสสนาหรือว่าความรู้แจ้งไปตามศัพท์รู้แจ้งด้วยปัญญาไม่ควรจะนอนใจยื้อเฉยเป็นความสงบขั้นไหนก็ตามควรจะปัญญาขั้นนั้นๆเป็นลำดับนี่เป็นทางที่ถูกเป็นทางที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับผู้ปฏิบัติจะไม่ต้องทำให้เสียเวลาเวลาว่าเราทำอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกมีครูมีอาจารย์คอยแนะวิธีการให้ทราบแล้วมันก็ควรจะดำเนินไปได้อย่างสะดวกสบายเพราะไม่มีอะไรสงสัยผู้เทศก็ไม่สงสัยผมพูดตามความจริงผมไม่ได้สงสัยในการสอนเพื่อนเพราะได้ผ่านมาอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทั้งฝ่ายเหตุก็ประจักษ์ใจมาโดยลำหนักฝ่ายผลก็ประจักษ์ใจมาโดยลำหนักอย่างขณะที่พูดก็ตั้งแต่ขณะตื่นขึ้นมา
สติกับปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่กับงานคือการถอดถอนกิเลสด้วยการค้นคว้าคุยเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างตามแต่อุบายของสติปัญญาที่จะหมุนไปตามกิเลสมันเป็นกลไกหนึ่งของสติปัญญาจนกระทั่งถึงขณะหลับได้ทบทวนตัวเองดูว่ามันมีเผลอเวลาไหนมั่งมาตั้งแต่ขณะตื่นนอนขึ้นมามันก็มีแต่หมุนติ้วที่อยู่กับงานนี้ต่อไปจนกระทั่งหลับไม่มีปรากฏมันเผลอที่ตรงไหนนั่นฟังเลยนี่มันก็เป็นเองอยู่แล้วนี่นี่ได้นำมาพูดให้ฟังแต่ไม่ได้หมายถึงท่านทั้งหลายมายึดเอาเหล่านี้ไปเป็นสัญญาอารมณ์หรือถือเอาไปทุกกระเบียดไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอุบายวิธีอันหนึ่งหรือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะพอไต่ก้าวไปด้วยแม้จะไม่เป็นเช่นนั้นทุกกระเบียดก็ตามแต่ขอให้เป็นแบบลูกศิษย์มีครูเพราะการพูดนี้พูดตามหลักความจริงของสติปัญญาที่เคยล้มลุกคลุกคลานมาแล้วแต่ตั้งตัวตรงแนวหรือหมุนจิ้วจิ้วไปโดยไม่เผลอเนื้อเผลอตัวมีแต่ปราบตามที่เด็กประเทศต่างๆโดยไม่หยุดไม่ถอยนี่แหละสติก็ดีปัญญาก็ดีเมื่อได้รับการอบรมอยู่เสมอไม่หยุดไม่ถอยต้องเป็นอย่างนี้จนได้แล้วขอให้ทุกท่านพยายามขุดค้นมันไปของวิเศษอยู่ภายในจิตนี่แหละจิตดวงนี้เนี่ยเป็นจิตที่พิเศษเวลานี้จิตดวงนี้เป็นจิตที่ต่ำช้าเดือดร้อนหาคุณค่าไม่ได้เพราะกิเลสซึ่งเป็นของต่ำช้าเดือดร้อนครอบจิตจิตไปเลยเป็นของมีคุณค่าไม่ได้เป็นจิตที่หาคุณค่าไม่ได้อย่างนี้ผมจึงต้องชำระออกด้วยความขยันหมั่นเพียรอุบายสติปัญญาของใครมีอย่างไรให้นำมาใช้เราอย่าหวังพอแต่ครูบาอาจารย์ทุกแง่ทุกมุมไปในแง่ต่างๆอุบายของสติปัญญาที่การสอนเราคิดเราได้โดยอันทางเรานั่นเนี่ยคิดไม่หมดเราคิดได้เองท่านบอกแต่วิธียื่นให้เป็นชิ้นเป็นอันแล้วเราไปตีแผ่มันเลยหลายแง่หลายแขนงนั่นจึงเป็นสมบัติของเราแท้นั้นอาจจะพิจารณาถึงอสุภะก็เอาเถอะเอาให้จริงอสุภะมันก็ต้องเป็นเรื่องของปัญญาที่คลายดูทำเขี้ยวกรรมฐานตั้งแต่ข้างบนลงไปตั้งแต่บนศีรษะลงไปถึงพื้นเท้าฝ่าเท้าขึ้นมาถึงศีรษะรอบด้านตะจะปฏิยันโตมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบหุ้มอะไรหุ้มกองปฏิกูลโสโครกตัวหนังเองก็ปฏิกูลมีผิวนิดหน่อยข้างนอกที่พอดูได้แล้วก็มีตั้งแต่ที่เนื้อที่กายเต็มไปหมดต้องฆ่าต้องล้างเพราะจะประกบออกมาจากภายในต้องฆ่าต้องล้างทุกวันทุกเวลานี่มันเป็นยังไงดูมันดีหมดผู้ใดพิจารณากายเลื้อยข้อกายมีผ้าทีนี้พิจารณากายแยกขยายกายตามตัดตามส่วนที่มีอยู่ด้วยปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอผู้นั้นน่ะจะก้าวไปได้เร็วและถือเป็นจุดสำคัญแห่งสนามรบด้วยกายคตาสติเป็นของสำคัญในเมื่อจิตนั้นติดอยู่ในเนื้อในกายแล้วกายนี้เป็นของสำคัญที่ต้องพิจารณาให้รู้ตลอดเพื่อถึงด้วยปัญญาหน้าที่จะทำความสงบก็ไม่ต้องไปคิดไปยุ่งกับปัญญาทำเป็นเหมือนไม่เคยคิดเลยทำตั้งแต่หน้าที่ให้สงบด้วยแต่เดียวเท่านั้นหนึ่งไม่กล้าต่างกันเวลาทำใจเพื่อความสงบพักใจให้สะดวกสบายหายห่วงวุ่นวะจากความวุ่นวายทั้งหมดไม่ตั้งหน้าตั้งตาทำความสงบอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่เป็นห่วงใยกับเรื่องการพิจารณาทางด้านปัญญาเลยในขณะนั้นจิตได้พักสงบให้เห็นประจักษ์กับตัวเองพอถอยออกจากนั้นมาแล้วควรจะการงานที่ต้องพิจารณาแล้วเอาที่นี่ก้าวทางปัญญาค้นคิดมันโลกธาตุมันกระเทือนไปหมดนี่เป็นไรสมาธิไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเป็นอารมณ์กับสมาธินั่นเลยในขณะที่เดินปัญญานั่นเรียกว่าถูกต้องแต่ทำหน้าที่ใดให้จริงจังต่อหน้าที่นั้นเหมือนกับน้ำมันไหลลงช่องเดียวมีกำลังมากเดี๋ยวจะเป็นห่วงปัญญาเวลานั่งสมาธิเวลาพิจารณาปัญญาก็จะไปห่วงสมาธิเลยยุ่งกันไปยุ่งกันมาหาทางไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้น
เป็นคนจับจดหาความจริงจังในตัวเองไม่มีมันต้องให้จริงผู้ปฏิบัติเดินจงกรมก็เอาอย่าไปคิดเรื่องอะไรในโลกนี้ให้เหมือนโลกไม่มีมีตั้งแต่ความรู้กับสิ่งเกี่ยวข้องเราอยู่เท่านี้สิ่งเกี่ยวข้องคืออะไรสิ่งเกี่ยวข้องที่มีอยู่กับตัวเราหนึ่งสิ่งเกี่ยวข้องคืออารมณ์ต่างๆที่เรากำลังคิดนิพพิจารณาหรือกำลังบริกรรมอยู่นั่นหนึ่งน่ะเรียกว่าสิ่งเกี่ยวข้องมีรู้เท่านี้อย่าไปห่วงใยโลกนี้ไม่หายไปไหนเนี่ยมันมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายทับถมกันอยู่ตลอดเวลามามันไม่ไปไหนเนี่ยโลกอันนี้มีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องสลายพักผ่าเป็นอยู่นั้นตลอดไปเราห่วงใยอะไรกับมันร่างกายที่พายืนพาเดินพาหลับนอนพักผ่าพาถ่ายกินอยู่ปูวาอยู่ตลอดเวลานี้มันก็แปรสภาพของมันมาจนขนาดนี้แล้วนี่มันแต่ก่อนเป็นเด็กๆตัวแดงๆตกออกมาจากท้องแม่ที่แรกมันเป็นยังไงแล้วก็มันโตขนาดนี้มันโตไปอะไรนี่ความโตนั้นอันนี้จังมันก็โตไปด้วยทุกขังก็โตไปด้วยอนัตตาก็โตไปด้วยความจะแปรสภาพความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันโตไปด้วยด้วยกันนั่นแหละเราจะหาความดีความดีจากความโตแห่งสังขารนี้ได้ยังไงถ้าไม่เอาความดีจากสติปัญญาหากสติปัญญาไม่เติบไม่โตไม่เจริญรุ่งเรืองแล้วเราจะหาทางเอาตัวรอดไม่ได้นอนกอดสังขารตายจมสังขารแล้วก็ไปเอาสังขารนี้มาก่อกำเนิดเกิดอีกเป็นเดือนหน้าแห่งความเกิดแก่เกิดตายแห่งกองทุกข์ทั้งหลายอยู่อีกตลอดวันยังขำคืนยังรุ่งกำกับตั้งกันหาที่สิ้นสุดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ต้องการจะตัดภพตัดชาติจึงต้องค้นคว้าต้องพิจารณาต้องหนักในทางความเพียรทุกข์ก็ทุกข์เถอะเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครเป็นสุขล้วนๆมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายมันมีความสุขความทุกข์กับปนกันตลอดมาทั้งเศรษฐีกรุงพีทั้งคนรู้คนฉลาดจอมปราดไหนก็ตามเรื่องสังขารนี่มันไม่ฟังใครทั้งนั้นน่ะคนจนคนมีกองทุกข์เกี่ยวกับเรื่องขาดเรื่องขันนี่อยู่เต็มตัวด้วยกันเราเคยทุกข์มาแล้วไม่ควรจะย่อท้อในความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบความเพียรทุกข์อันนี้ทุกข์เพื่อผลอันดีทุกข์เพื่อความเลิศลือความประเสริฐทุกข์เพื่อการถอดถอนกิเลสให้เป็นอิสระภาคภายในจิตใจที่ตนไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารทุกข์ขนาดไหนก็ยอมรับขอให้มีสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนไปกับทุกข์เถิดแต่อย่าไปทนทุกข์อยู่เฉยอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์ทุกเกิดมากน้อยเอาปัญญาขุดค้นลงไปให้มันเห็นทุกเป็นทุกล้วนล้วนเป็นความจริงอันหนึ่งอย่างประจักษ์ใจกายแต่ละส่วนก็ให้เป็นเห็นเป็นความจริงอันหนึ่งอย่างอาการของกายนั้นๆจิตก็มีแต่ความรู้อยู่โดยลำพังของตัวเองส่วนสัญญามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปดับไปเป็นหมายนั้นว่าเราหมายนี้ว่าของเราหมายว่านั้นเป็นทุกนี้เป็นทุกนี่มันหลอกเราเมื่อพิจารณาแยกแยะให้เห็นกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่เวทนาแล้วจิตจะไม่สักแต่ว่าจิตได้ยังไงสัญญาลมความหมายนั้นมันก็ดับไปการพิจารณามันจริงจังอย่างนี้มีในวงสติปัฏฐาน4พูดอริยสัจ4ก็ถูกสติปัฏฐาน4ก็ถูกมันถูกอยู่ที่ตัวของเรานี่เอาให้จริงให้จังเราอย่าลดละท้อถอยผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากผมต้องให้การอารมณ์อยู่เสมอในส่วนนั้นก่อนคือเคยพาไปได้อบรมปลุกจิตปลุกใจปลุกด้วยความถูกต้องตามหลักตามธรรมยึดไปประพฤติปฏิบัติอย่าเล่นละความเพียรง่วงล้างหน้าหาอุบายวิธีดังข้างพุทธการตั้งธรรมท่านเขียนไว้ทำไมท่านมาเขียนไว้สอนพวกเรานั่งมันง่วงลงเดินเดินมันยังง่วงมีอยู่ในประวัติของสาวกบางองค์ลงไปทั้งลงไปในน้ำเนี่ยลงไปในน้ำจริงแค่เข่าแค่อะไรยังง่วงลงไปเรื่อยมันยังง่วงเนี่ยทหารย่าหาฟางเขามาจุ่มน้ำพอกบนที่กาบนี่คนหาง่วงพิจารณาธรรมทั้งหลายอยู่นั่นจนได้บรรลุธรรมเนี่ยจังเลยนั่นถ้าตอนนั้นความเข้าใจของเราว่าจิตท่านขึ้นก้าวขึ้นสู่ภูมิสูงมากแล้วแต่ความโง่โง่ง่วงนั้นมันไม่ไว้หน้าผู้ใด
ท่านจึงต้องหาอุบายวิธีด้วยสติปัญญาของท่านเพื่อความพ้นทุกข์อย่างรวดเร็วมาปฏิบัติต่อความง่วงนี้ด้วยวิธีการต่างๆเช่นลงในน้ำแล้วก็ลงไปถ้ามันก็ยังมาหาง่วงเอาจนกระทั่งเอาหญ้าเอาฟางจุ่มน้ำแล้วก็มาพอกบนศีรษะพิจารณาถึงบรรลุธรรมขึ้นมาหมายถึงธรรมขั้นสูงจิตภูมิจิตสูงไม่ท้อถอยในความเพียรแต่ธาตุขันธ์มันอยากหลับอยากนอนโงกง่วงธาตุขันธ์มันเป็นธาตุขันธ์ทั้งที่พระโสนะท่านประกอบความเพียรจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกมันกันเราเล็งไปในแง่แห่งความเพียรกล้าของท่านถึงจิตสติปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวไปกับความเพียรมันตลอดเวลาเลยลืมเพลิดเพลินไปในการเดินจงกรมจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกจิตที่ว่ามันไม่พอดีนั่นก็คือการค้นการที่นิพพานนั้นมันฟุ้งเกินไปทีเดียวอุทธัจจะเพลินในการพิจารณาเกินไปไม่เข้าพักในเรือนสมาธิเมื่อเข้าพักพอสมควรแล้วออกพิจารณาสมควรแล้วพักอันนี้เรียกว่าถูกต้องไม่ผิดเหมือนกับคนทำงานเวลาทำงานก็ตั้งหน้าตั้งตาทำให้จริงให้จังแต่ผลของงานเป็นลำดับตำราเมื่อหิวเมื่อยล้าก็มารับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สบายไม่เป็นกังวลกับงานการอะไรทั้งสิ้นในขณะงานพักให้สบายเป็นธาตุขันเพียงพอกับความต้องการนั้นอ้าวประกอบการงานมีจิตก็เหมือนกันความคิดความค้นพิจารณาต่างๆนั้นเป็นงานของจิตความคิดความปรุงแม้จะเป็นเรื่องของปัญญาก็เป็นงานของจิตจิตต้องมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกันจึงต้องเข้าพักสมาธิคือความสงบหยุดอากัปกิริยาโดยประการทั้งปวงเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เป็นความสงบอยู่ภายในสมาธินั้นเพียงเท่านั้นก็มีกำลังพอถอยออกมาจากนั้นแล้วพิจารณาทางด้านปัญญามันก็เหมือนมีดที่เราได้รับหินเรียบร้อยแล้วเจ้าของก็พักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารจนมีกำลังแล้วกิเลสตัวนั้นปัญญาที่อันนั้นแหละฟาดฟันหันแหลกกันลงไปได้อย่างรวดเร็วคลิกกับที่ยังไม่ได้พักจิตเป็นน้อยหนาเช่นเดียวกับบุคคลที่เดือดพักผ่อนนอนหลับสะดวกสบายหินก็มีดก็รับหินเรียบร้อยแล้วไม้ท่อนนั้นแหละฟันลงไปคนคนนั้นแหละคนคนเก่าที่กำลังอ่อนเปียกอยู่นั่นแหละพอมีกำลังแล้วฟันไม้ท่อนนั้นชิ้นนั้นขาดสะบั้นไปได้เลยนะเนี่ยสมบัติสมาธิปริภาริตาปัญญามหาพลาโหสีมหานิทั้งชาติปัญญาสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากก็คือว่าปัญญาอันมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนเหมือนกับแม่ครัวจะปรุงอาหารมีเครื่องครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรุงให้เป็นอาหารประเภทใดก็ได้ถ้าไม่ปรุงเครื่องครัวก็ทิ้งนั้นเป็นผักก็ทิ้งนั้นพริกก็ทิ้งอยู่นั้นเนื้อก็ทิ้งอยู่นั้นมันก็เป็นเนื้อเป็นผักอยู่นั้นมันจะเป็นแกงได้ยังนี่สมาธิมันก็เป็นสมาธิอย่างนั้นถ้าไม่ประกอบให้เป็นปัญญาเหมือนกับเครื่องครัวทั้งหลายที่นำมาปรุงอาหารถ้าไม่ประกอบให้เป็นอาหารประเภทใดมันก็ไม่สำเร็จมันก็เป็นเครื่องครัวอย่างนั้นต่อไปมันก็เน่าแฟะทิ้งไปเลยไม่เกิดประโยชน์นี่สมาธิก็เหมือนกันต่อไปก็หลงในสมาธิติดสมาธิก็เหมือนกับเน่าแฟะอยู่ในสมาธิที่เป็นที่หลุดพ้นที่ตรงไหนสมาธินั้นเป็นแต่เพียงเครื่องหมุนให้จิตใจมีกำลังจิตใจเมื่อมีสมาธิแล้วมีความอิ่มตัวไม่มีหัวกับอารมณ์อะไรควรแก่การพิจารณาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนั่นความหมายว่าอย่างนั้นไม่ใช่สมาธิเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ถอดถอนกิเลสนะมันครอบกิเลสเอาไว้หรือรวมกิเลสรวมตัวกิเลสเข้ามาสู่จิตหรือเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้พิจารณาเพราะจิตที่มีความอิ่มตัวด้วยความสงบแล้วย่อมทำงานได้อย่างดีไม่เป็นไม่กลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปเหมือนอย่างเรารับทานอาหารอิ่มน้ำทั้งร้านแล้วทำงานก็เป็นเม็ดเป็นหน่อยเนี่ยทำเวลาหิวโหยเป็นยังไงคนเราทำอะไรจับจับจุดความโมโหกองก่อเร็วจิตใจเมื่อมีสมาธิจะพิจารณาทางด้านปัญญามันก็ทะเลทลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปตามโลกตามสารไปเสียเลย
หาประโยชน์อะไรไม่ได้นะเพราะนั้นสมาธิจึงเป็นธรรมสำคัญที่เป็นเครื่องหนุนปัญญาปัญญาบริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอัจเรหิมุจติจิตอันปัญญาสมาธิอันปัญญาปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วจะมีผลมากเท่าจิตที่ปัญญาได้อบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบแน่ปัญญานะเข้าไปซักฟอกกิเลสที่มีในจิตสมาธิไปซักฟอกได้อย่างไรหนุนกันไปเป็นหลักเรื่องของสมาธิเป็นสมาธิเหมือนกับบันไดขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามหนุนไปเรื่อยศีลก็เป็นขั้นของศีลสมาธิเป็นขั้นสมาธิปัญญาเป็นขั้นของปัญญาหนุนเข้าไปหนุนเข้าไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายกับปัญญาที่ตัดขาดกระจายหมดกิเลสทุกประเภทไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนั่นคือคุณค่ามหาศาลเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติที่สละเป็นสละตาเพื่อผลอันนี้ความทุกข์ทั้งมวลนั้นก็กลายเป็นต้นทุนไปเป็นปุ๋ยไปเสียในจิตใจที่มีความเจริญงอกงามขึ้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานถึงบริพารทั้งทั้งสดๆทั้งๆที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ท่านตั้งตั้งใจที่จะทิ้งท่านปัญญาอธิบายให้หนึ่งเครื่องที่มาด้วยอันนี้เหมือนกันพิจารณากับไปกลับมาทั้งภายนอกภายในเทียบเทียมแม่ทุกสัตว์ทุกส่วนโลกวันนี้กว้างแสนกว้างมันเหมือนกันนี่หมดนะลงใจเลยชัดเจนพอลงใจแล้วมันหายห่วงทันทีความกังวลทั้งหลายมีอุปทานซึ่งเป็นเหมือนหอกเหมือนหลาวมันถอนมันเองอย่างนี้ไปไหนพ้นบ้างหายปีนทำพุทธเจ้าเป็นข้าศึกต่อธรรมพระองค์สอนว่าอย่างไรให้พยายามทำจิตให้เป็นอย่างนั้นฝืนบังคับสิ่งใดที่ฝืนทำสิ่งนั้นคือกิเลสเอาจนไม่มีอะไรฝืนมันเต็มที่แล้วไม่มีอะไรฝืนเอาที่เอาจันทร์ให้จิตบริสุทธิ์ดีๆจะมีอะไรมาฝืนไม่มีมดเห็นเราที่มันที่จะเห็นได้ชัดว่าอ๋อความฝืนทั้งมวลนั้นไม่ว่าหยาบละเอียดมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเนี่ยพอถึงจิตล้วนๆแล้วไม่มีอะไรฝืนอยู่ก็อยู่ไม่มีอะไรมาดึงมาดูดอันนี้ก็ไม่กระดูดกับอะไรอะไรก็ไม่มาดูดกับอันนี้นั่นคือกระดูดฉลาดเต็มที่เหมือนโลกไม่มีฝุ่นเอาทั้งๆที่อยู่ในโลกในขันนี่แหละเหมือนไม่มีเพราะไม่เกี่ยวข้องกันเลยแล้วแต่ความรู้เท่านั้นซึ่งพูดอะไรไม่ถูกแหละหากเจ้าของไม่สงสัยความรู้นั้นเป็นยังไงความรู้ที่ไม่ยึดไม่เหนี่ยวไม่เกาะไม่ยุ่งกับอะไรไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนไม่มีอะไรมันเกิดมาแทงไม่มีอะไรมากดขี่บังคับอยู่เป็นเอกเทศของตัวเองตามหลักธรรมชาติอัตโนมัตินั้นเป็นยังไงมันพูดไม่ถูกจะฟ้องเขาไม่สงสัยนะมันจะอะไรมาดูดมาหมดอีกที่เหลือหลังมันดูดมันหลอกดูดไปดูดมาอย่างนั้นไม่หยุดไม่ถอยเอาให้มันได้ให้มันหนักมือไปถอยหลังแต่เราจะต้องการพ้นจากทุกข์เราจะเห็นความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรการบังคับกิเลสทุกประเภทซึ่งมันกำลังฝืนธรรมเราฝืนกิเลสกิเลสฝืนธรรมสู้กันนี่ทุกข์กับทุกข์ตรงนี้ไม่เป็นไรทุกข์เพื่อชัยชนะไม่เสียหายที่ตรงไหนเลยเอาให้จริงให้จังตรงนี้ตรงที่จะเอาชัยชนะกันดูตรงนี้นะจะไปหามองหาใครนะการที่หนุนสถานที่หนุนอะไรนั่นเป็นที่ประกอบความภาคเพียรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การประกอบความเพียรต่างๆแต่สิ่งที่เราจะถอดจะถอนฟาดจะฟันมันจะแท้อันเป็นตัวข้าศึกคืออะไรมันอยู่ที่จิตให้เอาลงที่ตรงนี้อย่าหมุนไปที่อื่นผิดลูกขโมยเส้นนาฬิกาหัดนั่นเป็นที่เหมาะสมในการประกอบความภาคเพียรสอนเราจะไปฆ่าเพื่อจนลืมเนื้อลืมตัวลืมกิเลสซึ่งกำลังหยาบย่ำทำลายจิตนี้มันก็ผิดไปเอาจริงกันจิตมันหลุดลอยจากสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ถืออะไรกับที่ยานเหาะเขาอยู่บนอวกาศมันมีเครื่องดึงดูดอะไรหมดหน้าของโลกมันดึงดูดไม่ถึงเหนืออวกาศอันนั้นนี่อวกาศของจิต
ของธรรมนี่เป็นอย่างนี้คือโอกาสของธรรมนี่อยู่กับโลกนี่แหละค้าข้าวกันอย่างนี้หากไม่ดื่มไม่ดื่มกับอะไรอะไรไม่มีดื่มขันที่อยู่กับตัวแท้ๆมันก็ไม่ดื่มกันไม่ดื่มอยู่กันซึ่งแต่ก่อนมันแบกเอาหมดแบกคนต้องขี้คนไม่มีขี้มีเหลืออุปทานมันยึดมันถือมันแบกมันหามอยู่นั่นมาเป็นเราเป็นของเราพอพิจารณามันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันพ้นแต่ยาฝืนทำคล้อยตามที่เลยตรงนี้สำคัญมากน้องยากลำบากขนาดไหนเอาคืบไปสร้างไปอย่าไปถอยทำไปตรงนี้ให้ไปตรงนี้เอาฝืนทำว่าไม่รักอย่าไปรักมันรักก็ฝืนความรักแก้ไขเหตุผลมันรักเพราะเหตุอะไรนะมันเกลียดแก้ความเกลียดมันเกลียดเพราะเหตุผลกลไกอะไรทำไม่เกลียดนี่นะเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาจิตมันพุ่งไปตรงกลางตามหลักธรรมชาติของคนอื่นแล้วความรักมันก็เป็นสิ่งเป็นกาฝากความชังก็เป็นกาฝากมากัดจิตนั่นแหละที่เรียกว่ากาฝากเหมือนอย่างกาฝากต้นไม้มันเกิดในกิ่งไม้ใดก็ตามกิ่งไม้นั้นต้องเป็นอาหารของมันมันเป็นต้นเป็นลำของมันเองแต่มันอาศัยดูดต้นไม้มันเป็นอาหารของมันกิเลสก็เหมือนกันมันเป็นกิเลสของมันเองมันดูดจิตใจนี่ได้รับความทุกข์ความลำบากดูแล้วมันดูดอยู่ตลอดเวลาเอามันออกถอนมันออกถอนไม่มีอะไรเหลือมันแสนสบายอยู่ไหนก็อยู่แล้วตาตาบอกว่างไปนั่นเต็มอยู่ก็แค่ไรเหมือนวันไหนตื่นขึ้นมาก็มองก็เห็นมันจะรูปเสียงเป็นรถเครื่องผ่าที่มันเคยมีเคยเป็นอยู่แล้วตั้งแต่กัดตั้งกันแล้วเราจะไม่เกิดมันก็มีแล้วตายแล้วก็มีแล้ววางอะไรกับมันนะแล้วมีอะไรยิ่งเศษยิ่งโสในโลกถ้าวันโลกนี้มันมีวิเศษวิโสนอกจากทำไปนี้แล้วคนทั้งโลกที่อยู่กันนั้นมันก็ต้องวิเศษวิโสกันไปมากมายแล้วอะไรอย่างนั้นเห็นที่ไปที่ไหนมันจะกองทุกเราเห็นได้อย่างชัดๆมองดูก็รู้ความกดขี่บังคับของกิเลสนี่มันรุนแรงมากภายในจิตใจมันดึงมันดึงมันทำให้ฝืนทำไปได้คือคล้อยตามมันถ้าจิตใจอ่อนแอก็คล้อยตามมันไปเรื่อยๆมันดูดมันกำลังมันแรงท่านจึงต้องสั่งสมกำลังของนี้ให้ดีอาสติปัญญาต่อสู้กับมันมันดูดไปทางไหนฉุดลากกลับมาฝืนมันอยู่ข้างหนูจึงชื่อว่าต่อสู้กับที่เหล็กแต่คล้อยตามที่เหล็กไม่เรียกว่าต่อสู้ถูกมันจูงจมูกออกต่อสู้มันเรื่อยเอาจนกระทั่งที่เด่นมันอ่อนลงไปอ่อนไปกำลังของธรรมมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งได้คุ้ยเกี่ยหาทิ้งมันไม่เห็นตัวใดปรากฏขึ้นมานั่นแหละที่ว่าสนองสติปัญญาเป็นมาตรฐานที่กล่าวแล้วก็ทีนี้เมื่อไปเจอแล้วก็ได้งานแล้วทีนี้พูดง่ายๆเจอศัตรูแล้วทีนี้รบเอากันตะลุมบอลกันเลยมันมีถอยเพราะศัตรูล้มละนาวไปตายหมดแล้วค้นหาอีกมันอยู่ไหนมันหลบซ่อนที่ตรงไหนมากนะพัฒนางานของจิตขั้นนี้ถึงไม่ว่าเวลาเจอกิเลสก็ฟาดฟันกับกิเลสเวลากิเลสตัวนี้มันดับลงไปแล้วคุ้ยเขี่ยหาเพราะมันละเอียดกิเลสเลยทำงานตลอดคุ้ยเขี่ยหาก็เป็นงานเจอกิเลสแล้วสู้กับกิเลสก็เป็นงานจนกระทั่งมันมีอะไรเหลือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคำว่างานก็หมดปัญหาไปเป็นอย่างกรรมฐานมีว่างานของพระกรรมฐานเราพิจารณาให้มันตลอดรอดต่ำทะลุปุกปล่องไปหมดแล้วมันก็หมดงานวิธีการกรรมจริยังหมดงานแล้วถึงนาพลังเอกายติปชานาติคือที่จะให้ยิ่งเหมือนนี้ไม่มีแล้วนะหมดความดึงดูดถึงคิดดูดิมันดึงดูดจนกระทั่งถึงจิตไม่มีอะไรดูดก็ดูดอยู่ในจิตเจ้าของก็ติดเจ้าของเองติดจิตเจ้าของเองนะเห็นแม่หน้าของกิเลสมันดูดถึงขนาดไหนไอ้หน้าก็ดูดถึงนั่นถึงนี่ดูดทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสเรื่องทั้งผัดถูกต้องจนนอนอ่อนแข็งมันดูดมันดื่มไปหมดเวลาพิจารณากระจายไปกระจายไปมันคลายไปคลายไปคลายไปเรื่อยๆเรื่อยๆคลายเข้ามาคลายเข้ามาจนกระทั่งถึงจิตมันยังมาติดจิตอีกมันดูดอยู่ในจิตอีกดูดิกิเลสอยู่ในจิตอวิชชาว่าไง
มันมดไม่มีทางไปแล้วมันเหลือแต่จิตกับอวิชชาล้วนๆที่อยู่ด้วยกันมันยังกระติดเป็นนั่งเพราะไม่รู้เป็นอวิชชามันก็ดูดอยู่นั่นดื่มอยู่นั่นติดอยู่นั่นเรื่อยหมอบอยู่นั่นไม่รู้ตัวสติปัญญาขั้นนั่นมันยังเผลอตัวไปได้ให้คิดดูอำนาจที่เหลือมันละเอียดขนาดไหนมันดูดอย่างละเอียดมันดูดอย่างที่เขาเรียกต่างๆละมันดูดอย่างละเอียดสมกับมันเป็นอวิชชาเป็นจอมไกลพบเอาจนกระทั่งอันนั้นมันแต่กระจายไปหมดแล้วไม่มีอะไรติดถึงหมดจิตไม่ได้ติดจิตเห็นจิตอยู่ไม่เรียกว่าหลุดไม่หลุดไม่หลุดจากความมีอยู่ความมีอยู่ของโลกถึงอยู่อวิชชาคือโลกว่างหมดอันนั้นแล้วก็หมดความมีอยู่อวกาศของจิตถึงแต่ไม่ตกเหมือนการรับการเลือกหนึ่งการรับการบ้ามันขึ้นไปมันตกพินาศชิบหายไปคนใครก็กลัวความพินาศชิบหายจะมันก็ลงทะเลเล่นยังดีไม่ฟาดหัวคนตึกรามบ้านทองแล้วแหลกกระจายไปเป็นกี่กิโลเมตรก็ไม่รู้มันลงถึงอย่างนั้นก็สกายรับสกายเลือกอันนี้เราที่เราพิเรศมาเรื่องม้วนสวยมาเป็นไงถอยมันไปหมดเครื่องมันดูดแล้วนั่นแหละที่มีอวกาศของจิตเราเทียบกับอวกาศของโลกนี่อวกาศของจิตหมดความมันดูดโดยประการทั้งปวงมันมีอะไรดูดแม้แต่จิตจะรู้เท่านะไม่มีอะไรอยู่ในนั้นก็ไม่ดูดูจิตเต็มกันจิตจิตเต็มก็ไม่จิตสิ่งที่ท่านติดคือที่มีอยู่ในจิตนั้นจิตจริงได้ติดเจ้าของจิตตัวจิตตัวเองหลงตัวเองหรือตัวเองความที่เด็กเครื่องหลอกให้ถือมันหมดไปแล้วมันเพราะมีอะไรถือมีอะไรจะแบกมีอะไรจะหามมีอะไรจะยึดมันก็เป็นอวกาศมีอะไรดึงดูดอย่างนั้นเนี่ยในท่ามกลางโลกนี้แหละโลกแห่งขันโลกแห่งหมู่สัตว์กว้างไปกว่าโลกแห่งหมู่สัตว์แค่ขมากับโลกของขันมันเป็นโลกด้วยกันไม่ดูอันใดมีอะไรขึ้นมามันก็ยิ้มยักยิ้มยักตามอาการของมันเท่านั้นมันก็ไม่รู้ความหมายของมันแต่รูปร่างกายนี่มันก็ไม่ทราบความหมายมันแล้วว่ามันเป็นกายนะเล่าไปใส่เครื่องสนามมันแล้วไปหลงมันไปยึดมันเวทนาความสุขความทุกข์มันก็จริงแสนจริงทุกอย่างจริงแสนจริงมีตามสภาพของเขาทุกอย่างร่างกายนี่ไงต่างกันต่างจริงพอจิตจริงที่อย่างเดียวนี่จริงเนี่ยมันจะทราบว่าโอ้โหจิตนี้มันทั้งโลกนี่มีจิตตอมอันเดียวเท่านั้นทำให้โลกตอมไปต่างๆเนี่ยไปเที่ยวคว้าคว้าโน่นพอรู้แล้วมันก็ปล่อยมันไปมันอวกาศอยู่ที่ไหนเหมือนอยู่ถ้าเราจะยกสมมติขึ้นมาเหมือนอยู่คนเดียวว่างั้นคนเดียวหมายถึงความรู้อันเดียวนั่นแหละรู้นี้พูดไม่ถูกใครก็ตามพูดไม่ถูกทั้งนั้นเจ้าของเอามาสงสัยฉันเอามาพูดไม่ถูกพูดไม่ได้ไม่ทราบจะว่าพูดอะไรก็ไม่เหมือนทั้งนั้นที่ไม่สงสัยพูดไม่ถูกเอาให้จริงให้จังสวดคาถาธรรมนี้สดสดร้อนร้อนแท้ๆมัชฌิมาปฏิปทาสดสดร้อนร้อนเหมาะกับการปราบที่เด็กทุกประเภทดูตลอดเวลาเราอย่าไปคิดการหน้าการหลังศาสนาเยี่ยวแหลมเองตัวของเราในตัวเยี่ยวแหลมมันเยี่ยวแหลมจากความภาคความเพียรความมุสาพยายามมันเยี่ยวแหลมทั้งหมดแต่ที่เด็กไม่มีอะไรใหญ่เท่าตัวเราตัวมันใหญ่ไม่ว่าว่าศาสนาเยี่ยวแหลมจะของเยี่ยวแหลมจากการประกอบคุณงามความดีเพื่อรับผลนิพพานไม่ว่ามันก็ไม่ทันคนมายั้งที่เหลือที่แก้ที่เหลือก็ต้องหาบาปคลิกกันอย่างนี้คือมันเยี่ยวแหลมอะไรเลยนี่แล้วที่เหลือมันเยี่ยวแหลมไหมล่ะทำไมจะเยี่ยวแหลมถึงจะศาสนาถ้าอะไรจะทำให้มันเยี่ยวแหลมศาสนาถ้าไม่ใช่ที่เหลือจะทำไปหลอกว่าศาสนาเยี่ยวแหลมก็ต้องฟาดหัวมันพุ่งมันไปหลอกอย่างที่ฟันหัวลงไปศาสนาจะเรียนแหลมที่ไหนที่ไหนพระศาสนามีกำลังปัญญาสติปัญญามีกำลังที่เหลือมันก็หมอบรากนะสิมันหมอบรากที่จิตนี่แหละมันเป็นหมอบรากอยู่ที่การสถานที่ไหนที่ร่ำเวลามันมีที่ไหนเนี่ย
ันหมอกราดอยู่ตรงที่นี่ตรงที่มีข้าศึกข้าศึกหมอกราดนั่นเองจริงเหมือนกันพูดอย่างนั้นแหละพูดเอ้ยนั่นนะอันนี้ผมพูดไม่เป็นมันอันนี้ก็เป็นนิสัยอันหนึ่งของตัวเราเองเพราะการประกอบความเพียรมันก็เป็นอย่างนี้นิสัยมันเวลามันอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนจะพูดอย่างนี้มันอ่อนหวานอย่างนั้นอย่างนี้นะผมก็พูดไม่เป็นมันเป็นนิสัยนี้การถูกทรมานเจ้าของมันก็เป็นลักษณะเดียวกันนี่มาสั่งสอนหมู่เพื่อนหรือดูด่าว่ากล่าวหมู่เพื่อนมันเพียงกับพีนะเวลาดุด่าเจ้าของมันเอาจริงเอาจังเนี่ยดุยังไงให้เป็นอย่างนั้นเลยเอาอย่างนี้นะว่างี้เลยเหมือนเขาบอกฟันมันจะหักเหมือนกับฟันจะหักจะเคลื่อนไปไม่ได้นะว่างั้นเพราะว่างั้นก็เอาตายเขาว่าเลยตายก็ตายจริงๆมันไม่ถอยเหมือนเลยตั้งจิตลงไปที่ตรงไหนแล้วเอาตายไม่ตายให้รู้ไม่รู้ตายมีเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีให้ออกตามช่องที่เราให้ออกนั้นจะมาออกท่องไม่ให้ออกไม่ได้คำสาคำจริงนี้ถือที่สุดเหนือชีวิตตายก็ตายนั่นก็เห็นผลนะเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อเวลามาแนะนำสอนให้ช่วยนิสัยมันเคยอย่างนั้นมันก็ต้องเอาอย่างนั้นมาสอนเนี่ยครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามท่านเคยนิ่มนวลของท่านมาตั้งแต่ดังเดิมท่านก็นิ่มนวลการประกอบความภาคความเพียรท่านคงจะเป็นอย่างนั้นเคยเข้มข้นอย่างพ่อแม่อาจารย์มั่นอยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นเข้มข้นขนาดไหนคนจะไปพบจะเห็นนั่นทีแรกโอ้โหตัวสั่งเนี่ยมองเป็นตาท่านเหลือบมาพับเท่านั้นมันก็เด็ดตั้งหงายไปแล้วตาท่านสำคัญมากนะตามีอำนาจเลยเสียงก็มีอำนาจพูดออกมานี่แหลมคมในขณะนั้นที่เด็กก็ไม่เหมาะนะว่าเนื้อท่านมาสอนคล้ายๆท่านก็สอนอย่างนั้นผมเลยพยายามสืบเจาะถามเรื่องราวท่านเป็นมาที่ไหนเป็นยังไงเลยโอ้โหเก่งคนนี้หลายเท่าอันนี้จะว่าท่านเป็นท่านใหญ่เลยท่านลดลงเยอะหวานผู้ศึกษาอยู่ท่านมาแต่ก่อนท่านยังหนุ่มนะเนี่ยโอ้โหท่านจริงท่านจังทุกอย่างท่านนี้ท่านไม่มีแข็งองค์ไหนถ้ามันมีท่านไล่หนีเลยกันว่าเอาจริงเอาจังพูดถึงท่านมายาจากนี้มาจากเดี๋ยวแบบนี้